ลากปรสิตจากใต้ผิวสัตวแพทย์ช่วยแมวน้อยลูกแมวในเคนตักกี้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากแมลงใต้ผิวหนังได้รับความช่วยเหลือแล้วและเราก็มีขั้นตอนการดำเนินการที่น่าสยองทั้งหมดมาฝากวิดีโอที่ถ่ายทำเมื่อวันที่6มกราคมเพิ่งจะถูกเผยออกมาเมื่อไม่นานมานี้ทำให้เราได้เห็นภาพของสัตวแพทย์ที่กำลังใช้เครื่องมือพิเศษค่อยๆดึงปรสิตที่ชอนชัยเข้าสู่ร่างของสัตว์น้อยน่ารักเมื่อไข่ฟักเป็นตัวพวกปรสิตก็จะสร้างคอนโดอยู่ใต้ผิวหนังของสัตว์แล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเจริญเติบโตจนได้ขนาดประมาณข้อต่อแรกของนิ้วหัวแม่มือของมนุษย์ประมาณ1เดือนหลังจากนั้นตัวอ่อนปรสิตก็จะหาทางออกจากผิวเพื่อกระโดดลงสู่พื้นแล้วก็พัฒนาเป็นดักแด้และกลายเป็นบอดฟลายในที่สุดลูกแมวตัวนี้สามารถฟื้นตัวได้อย่างดีเราคาดว่ามันจะมีชีวิตที่มีความสุขแบบไร้ปรสิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไป